อยู่ลำพูนกันอีกแล้วนะครับหายิงปลาเหมือนเดิมครับลองเทสดูก็วิ่งได้ดีอยู่นะต้องให้อย่าให้สายเข้าไปเวลาออกล่าต้องมีฝนที่ฝนลูกดอกด้วยนะคือเรายิงก้อนหินเนี่ยหัวมันจะทู่ไม่มีตัวเลยเทคนิคการยิงกลางคืนนะครับตอนแรกเราก็ดูองศาไฟกับมือของเรานะครับให้มันส่องแล้วขนานกันพอดีถ้าแบบนี้นี่ได้แล้วนะครับได้ฉากเวลาเรายิงนะครับเราก็ยิงแบบส่งไปที่ไฟส่งไปที่ใบบัวนะครับนี่ผมจะยิงใบบัวนะปึ๊บเล็งครับโอ้นะเข้าเลยแล้วใบบัวแล้วก็ประมาณนี้ครับไฟกับมือต้องประสานกันครับต้องวางให้พอดีกันไม่มีปลาเลยครับเย้แปลกมากสงสัยนักล่าลำพูล่าไปหมดแล้วแน่เลยครับแต่เรานักล่านอกถิ่นไม่ทันเขาแล้วนี่คือปลากระป๋องหึนี่แล้วโอ้ยยากกันนะนักขนาดเอาใส่ตัวนั้นก็ใหญ่ตัวนั้นก็ใหญ่ก็ตัวใหญ่ก็ดีใหญ่เดี๋ยวนี่ก็ตัวใหญ่ๆไม่ไหนละตัวใหญ่เนาะถ้าเจอตะวางอ่ะปลิมนอนก็ดึงไม่แล้วไม่แล้วโอ้โหตัวใหญ่ปะทสูงขนาดไม่ใช่มันสูงมันสูงมันลึกแฮะลึกเนี่ยเลยข้ามหลังฟิวเลยอะตัวขี้ใหญ่ขึ้นได้กะตัวใดก็จะแน่ยิงนะตัวเบิ้มเด้อ4นิ้ว4นิ้วนั่นน่ะโอ้ขอโทษปลิมนะปลิมนะมันอยู่นี่นะเต็มตัวเลยกูมีสองด้วยมุนอยู่มุนมุนมุนอยู่นี่นี่เดี๋ยว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 โดนเหรอโอ้โหบ่นี่ไก่หืมโอ้บ่โดนน่ะโดนน่ะบ่โดนน่ะโดนบ่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 โดนมันไต่ขึ้นมาไหนมันนี่มันเฉียดมัน
เฉียดมันอุตส่าห์มาช่วยโดนแล้วฮะเนี่ยวัวทางหรอเนี่ยอ๋อปึ้งแก้วมันสลับหัววันนี้มาซ้ำรอยปลาช่อนครับวันนั้นยิงไม่โดนวันนี้ต้องแก้มือแต่ไม่รู้จะเจอปลาช่อนหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วใช่จริงๆด้วยครับแต่ว่าติดติดแล้วตัวใหญ่ด้วยนะทำไงนะมีทางลงอยู่กำลังถ่ายอยู่นะLook at that.
ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับเจอแล้วขาวจั๊วเลยได้แล้วครับต้องยอมเปียกเลยลื่นโอ้ยทุลักทุเลสวยๆครับลอกกระทิงไว้ข้างบนนะตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช เล่นเอาเหนื่อยเลยจะเย็นน้องเดี๋ยวผมเอาลอกนะยอดครับจนได้ยังเจออยู่คนละเรื่องกับตัวแรกเรียบร้อยครับลองมาแล้ว yes สุดยอดเรียบหมดเลยหลอกยังมัดไว้ตรงนี้อยู่เลยโอ้ยได้ลองหมาแล้วครับตัวใหม่ยอดไปเลยเปียกเลยยิงเข้าแก้มทะลุแล้วว่าแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้มาแก้แค้นครับเรียบร้อยตอนแรกดูมันก็ไม่เหมือนช่อนเลยนอนนิ่งมากมันนอนตรงนี้นิ่งมากเลยครับตอนแรกดูเอ๊ะมันช่อนหรือเปล่าแล้วมันก็ช่อนจริงๆครับ
เดี๋ยวกลับไปดูวิดีโอกันนะมันเป็นยังไงน่าจะเห็นชัดอยู่